แนะนำ5แอปบน iPad สำหรับครีเอเตอร์มือใหม่นะคะใช้งานง่ายโหลดฟรีมีฟังก์ชันเยอะสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามชมคลิปนี้กันเลยสวัสดีค่ะฟลอร์เอมอนนะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยเทรนด์คลิปสั้นกำลังมาแรงสำหรับสาวกโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็จะต้องถ่ายคลิปสั้นมาลง IG Reels หรือว่า TikTok จนกลายเป็นเทรนด์กันไปแล้วซึ่งถ้าใครมี iPad อยู่ในมือแล้วอยากจะเริ่มตัดต่อคลิปหรือว่าอยากเป็นครีเอเตอร์มือใหม่แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้พลอยจะมาแนะนำแอปตัดต่อดีๆบน iPad แล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะจะมีแอปอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันเลยมาดูกันที่แอปแรกกันเลยนะคะก็คือแอป Clips ค่ะแอปนี้เนี่ยเป็นแอปสำหรับตัดคลิปสั้นนะคะซึ่งจุดเด่นของแอปนี้เนี่ยสามารถกดถ่ายเป็นคลิปสั้นผ่านตัวแอปได้เลยแล้วก็ทำการตัดต่อได้เลยนะคะจะเลือกเอฟเฟกต์ใส่ฟิลเตอร์หรือว่าใส่สติกเกอร์ให้หน้าเราเนี่ยแล้วก็ใส่เพลงประกอบได้เลยครบจบในที่เดียวง่ายมากๆเลยนะคะเหมาะกับเหล่าครีเอเตอร์สำหรับถ่ายลงแพลตฟอร์มสั้นๆอย่าง TikTok IG Reels Story IG หรือว่า Facebook Reels ค่ะถัดมาเป็นแอป iMovie นะคะซึ่งแอปนี้เนี่ยเป็นแอปตัดต่อวิดีโอพื้นฐานที่ติดมากับเครื่อง iPad อยู่แล้วนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นตัดต่อคลิปง่ายๆซึ่งแอปนี้ก็มีฟีเจอร์ช่วยตัดต่อคลิปให้อัตโนมัติด้วยค่ะสำหรับแอป iMovie นี้นะคะทาง Apple เขาก็ได้อัปเดตและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามา2ฟีเจอร์ด้วยกันก็คือฟีเจอร์ Magic Movie หรือว่าภาพยนตร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็ฟีเจอร์ Storyboard ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีแค่ฟีเจอร์ Movie อย่างเดียวนะคะสำหรับฟีเจอร์ Magic Movie นี้นะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยวิเคราะห์และเลือกสัดส่วนที่ดีที่สุดของฟุตเทจที่เราเพิ่มลงไปจะมีการตั้งชื่อเรื่องใส่ Transition ใส่เพลงให้เลยโดยอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวพลอยจะลองเลือกเป็นคลิปนี้ดูพอเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดสร้างภาพยนตร์อัตโนมัติได้เลยค่ะฟีเจอร์นี้นะคะเขาก็จะมีเครื่องมือที่จะช่วยแบ่งคลิปให้เราว่าเราจะอยากตัดหรือเพิ่มตรงไหนแล้วก็กดแก้ไขวิดีโอได้เลยนะคะถัดมาเป็นฟีเจอร์ Storyboard นะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยเขาก็จะมีเทมเพลตวิดีโอแนะนำผู้ใช้ซึ่งสามารถเลือก Storyboard ได้มากถึง20แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทำอาหารการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆสามารถเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยเดี๋ยวอันนี้พลอยจะเลือก Storyboard แบบเดินทางละกันกดเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะมีเทมเพลตสำหรับข้อความหรือว่าหัวข้อเรื่องให้เราเลือกมีแบบอักษรนะคะมีสีเสร็จแล้วนะคะเราก็กดสร้างได้เลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะในแต่ละช็อตเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าควรจะถ่ายภาพมุมไหนหรือว่าขนาดภาพแบบไหนเพื่อให้สอดคล้องกับทีมในการเล่าเรื่องของเรานะคะเขาก็จะแนะนำตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยค่ะตอนแรกค่ะเขาก็จะแนะนำเป็นภาพระยะไกลใส่ชื่อเรื่องถัดมาเป็นเนื้อเรื่องนะคะเกี่ยวกับการเดินทางเขาก็จะแนะนำเป็นภาพระยะกลางต่อไปแบบนี้ค่ะถัดมาฟีเจอร์สุดท้ายนะคะเป็นฟีเจอร์ภาพยนตร์ค่ะหรือว่า Movie นั่นเองซึ่งฟีเจอร์นี้นะเขาก็มีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือคลิปที่พลอยได้ตัดต่อไว้นะคะเป็นคลิปที่นุกนิกนี่เราสามารถตัดต่อคลิปจะตัดจะเพิ่มตรงไหนก็สามารถทำได้เลยนะคะเขาก็จะมีตัวเลือกแบ่งคลิปให้สามารถแยกเสียงออกได้นะคะมีความเร็วคลิประดับเสียงใส่ชื่อเรื่องได้ส่วนตรงนี้เขาก็จะมีตัวเลือกให้เราสามารถเพิ่มวิดีโอหรือว่ารูปภาพได้เช่นกันค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลือกเสียงเพลงนะคะก็จะเป็นแบ็คกราวด์มิวสิกเวลาที่คลิปของเรากำลังเล่นไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังเลือกตัว transition ได้ด้วยนะคะแต่จะตัดคลิปทั้งทีนะคะก็ต้องมีเคส iPad ดีๆที่จะช่วยให้เราใช้งานง่ายสะดวกและแข็งแรงนะคะวันนี้พลอยก็เลยมีเคสจากร้าน425 Degree มาแนะนำกันค่ะiPad ที่วางอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเคสจากแบรนด์ซูกุซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วก็มีผู้ใช้จริงรีวิวไว้เยอะที่สุดด้วยค่ะเคส iPad รุ่นนี้นะคะสามารถปรับได้หลายระดับเลย
ไม่ว่าจะปรับตั้งสุดเวลาทำงานตอนประชุมตัดต่อคลิปหรือว่าจะปรับให้องศากว้างสุดเวลาใช้จดโน้ตหรือวาดรูปเนี่ยก็รู้สึกมั่นคงมากๆเลยนะคะและไม่ต้องกลัวว่า iPad จะล้มเวลาใช้งานด้วยค่ะนอกจากเรื่องการใช้งานแล้วนะคะตัวเคส iPad รุ่นนี้เนี่ยก็จะช่วยกันเครื่องงอกันกระแทกได้ดีเยี่ยมอีกด้วยเรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวครบจบใช้งานได้ยาวนานนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทำงานก็ใช้ได้นะคะเคสซูกุนะคะมีให้เลือกทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะและเคสที่วางอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเคสสีสลีดและที่สำคัญนะคะสามารถใช้งานร่วมกับ iPad ได้ทุกรุ่นเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจเคส iPad จากแบรนด์ซูกุนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน425ดีกรีเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเคสสำหรับรุ่นอื่นๆที่จะช่วยกันเครื่องงอกันกระแทกสำหรับ iPad ได้ด้วยถ้าจะหาซื้อเคสดีๆต้องที่ร้าน425ดีกรีเท่านั้นค่ะถัดมาเป็นแอป CapCut นะคะซึ่งแอปนี้เนี่ยเป็นแอปตัดต่อยอดนิยมที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะและแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปที่พลอยใช้อยู่เป็นประจำด้วยสำหรับแอปนี้นะคะเราสามารถเอ็กพอร์ตไฟล์ออกไปใช้ได้เลยแล้วก็มีฟังก์ชันให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับการใช้งานนะคะเมื่อเรากดเข้ามาในแอปแล้วเนี่ยเราก็ไปที่โปรเจกต์ใหม่นะคะแล้วเราก็เลือกคลิปที่เราต้องการตัดต่อได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกคลิปแล้วนะคะเราก็สามารถทำการตัดต่อหรือว่าเพิ่มคลิปลงไปได้นะคะถ้าเรากดไปที่วิดีโอเนี่ยเราก็สามารถเลือกแบ่งฉากหรือว่าแบ่งตัววิดีโอได้เลยเราสามารถใส่แอนิเมชันนะคะก็คือทรานซิชันนั่นเองใส่ตอนเข้าวิดีโอหรือว่าตอนออกวิดีโอก็ได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ให้เลือกใช้มากมายเลยนะคะสำหรับแอป CapCut และจุดเด่นอีกอย่างนึงของเขาเลยก็คือสามารถใส่ข้อความที่มีแม่แบบข้อความให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะหรือจะเพิ่มสติ๊กเกอร์ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเหมือนกันเลยนะคะถัดมาเป็นแอป InShot นะคะแอปนี้เนี่ยนอกจากจะตัดต่อคลิปได้แล้วก็ยังมีตัวเลือกให้แต่งภาพตัดแปะภาพหลายๆช็อตให้อยู่ในเฟรมเดียวกันได้ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับการตัดต่อวิดีโอนะคะแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่ติดลายน้ำนะคะเราต้องกดเข้าไปดูโฆษณาก่อนถึงจะลบลายน้ำให้หรือจะกดซื้อเพื่อลบลายน้ำถาวรเลยก็ได้เหมือนกันค่ะสามารถเลือกครอปไซส์วิดีโอได้ตามแพลตฟอร์มที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็เวลาตอนที่กดบันทึกวิดีโอเนี่ยเราก็สามารถเลือกความละเอียดของวิดีโอได้เลือกเฟรมเรทหรือว่าสกุลไฟล์ของวิดีโอได้ด้วยค่ะสำหรับการใช้งานหรือว่าการตัดต่อวิดีโอในแอป InShot เนี่ยก็จะคล้ายๆกับแอปอื่นๆเลยนะคะก็จะสามารถเพิ่มข้อความใส่ transition เพิ่มเพลงหรือว่ามี animation ต่างๆใส่สติ๊กเกอร์อะไรงี้ได้หมดเลยค่ะถัดมาเป็นแอปสุดท้ายนะคะก็คือแอป VLLO ค่ะแอปนี้นะคะเป็นแอปตัดต่อที่น่าใช้อีกแอปนึงเลยเพราะว่าแอปนี้เนี่ยเขาใช้งานง่ายทำงานเหมือนกับมืออาชีพเลยนะคะแล้วก็หน้าตาของแอปเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยเขาจะทำงานเป็นเลเยอร์ไล่ลงมานะคะให้เราเลือกใส่ตามหัวข้อด้านซ้ายมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงเสียงเอฟเฟกต์หัวข้อหรือว่ารูปภาพที่สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจได้ง่ายๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะแอป VLLO เนี่ยก็ยังสามารถสร้างวิดีโอเป็นกิฟต์ได้ด้วยตอนกดบันทึกวิดีโอก็สามารถเลือกความละเอียดวิดีโอเลือกเฟรมเรทได้เหมือนกับแอป InShot เลยค่ะสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะคะเราก็เข้าไปที่แอปเลยแล้วเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการตัดต่อนะคะตอนที่เรากดสร้างโปรเจกต์เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกขนาดของวิดีโอนะคะว่าเราต้องการขนาดไหนลงแพลตฟอร์มไหนนะคะแล้วก็สามารถใส่ชื่อโปรเจกต์ได้ด้วยเราก็กดสร้างโปรเจกต์ได้เลยค่ะนี่ก็จะขึ้นหน้าตาวิดีโอขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราสามารถใส่ข้อความต่างๆลงไปได้นะคะซึ่งการทำงานเนี่ยเขาก็จะเรียงเป็นเลเยอร์แบบนี้เลยและนี่ก็เป็นแอปตัดต่อบน iPad ที่พลอยเลือกมาแนะนำกันนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกตามสไตล์หรือว่าตามความต้องการของตัวเองได้เลยเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีแอปอื่นๆดีๆเพิ่มเติมมาแนะนำก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ